สวัสดีครับผมแป๊ชินโดนครับเย้วันนี้นะครับกลับมาพบกับคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่3แล้ววันนี้จะมาสอนจับคอร์ดดีนะครับคอร์ดดีนะฮะคอร์ดดีเนี่ยประกอบไปด้วย3โน้ตนะครับก็คือ D F sharp แล้วก็ A D F sharp A นะครับอันนี้หลักๆเราจะเล่นแค่4สายล่างนะครับไล่ไปเลยนะครับนิ้วที่จับก็คือนิ้วชี้สายที่3ช่องที่2นิ้วนางสายที่2ช่องที่3แล้วก็นิ้วกลางสายที่1ช่องที่2นะครับจะเป็นนี้ครับลองเช็คโน้ตดูนะครับว่าเสียงแบบนี้หรือเปล่านะครับก็สายที่4เนี่ยเป็นโน้ต D นะครับแล้วก็สายที่3ที่เรากดช่องที่2เนี่ยเป็นโน้ต A แล้วก็สายที่2ช่องที่3เนี่ยเป็นโน้ต D แล้วก็สายที่1ช่องที่2เนี่ยเป็นโน้ต F sharp นะครับพอเราเล่นพร้อมกันก็อันนี้คือคอร์ด D นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองไปฝึกจับกันดูพยายามอย่าเล่นให้โดนสาย5กับสาย6นะครับเพราะว่าเสียงมันจะมากวนกันนะครับกับคอร์ดเสียงคอร์ดที่เราเล่นโอเคประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวมาพบกับคลิปถัดไปได้เลยครับสวัสดีครับเย้